ันนี้ที่แม่ขอรายงานว่าซื้อไอ้ทุเรียนมาหมอนทองแท้นะคะขอวางก่อนก็เป็นทุเรียนหมอนทองแต่ว่าอุ๊ยหอมมากลูกบุญธรรมค่ะน้องแพตตี้ค่ะกับเพมมี่นะคะแล้วก็อีกหลายคนค่ะแต่ว่าที่รับมาอุปการะสุดก็คือเจ้าบุญค่ะเจ้าบุญยังเล็กยังตอบแทนบุญคุณไม่ได้เพราะว่าเจ้าบุญยังเด็กเพิ่งจะครบ12เดือนเองค่ะเจ้าบุญก็รับมาอุปการะใหม่คนที่6ซิงเกิลมัมค่ะคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวโอ้มากอันนี้คือลูกบุญธรรมเขาให้แม่นะคะซื้อมาให้ก็แม่อยากกินอะไรก็ซื้อมาให้กินดีๆทุกอย่างเนี่ยคนที่เขาจะดูแลเราได้ก็คือลูกอะค่ะถึงจะไม่ใช่ลูกในสายเลือดหรือคลอดมานะคะแต่เป็นลูกที่เรารับอุปการะคือเด็กกำพร้าค่ะเด็กกำพร้าที่ไม่มีพ่อไม่มีแม่แล้วยากจนนะคะแล้วพ่อแม่เขาเลี้ยงไม่ไหวแล้วว่าพ่อแม่ตายอะไรเงี้ยก็คือเลี้ยงมานานแล้วแล้วก็ลูกบุญธรรมทุกคนก็ส่งให้เรียนแม่ส่งให้เรียนเองค่ะแต่ก็ยอมรับนะคะเพราะว่ามันเลี้ยงเยอะเราก็ไม่ได้มีเงินที่จะให้ลูกๆได้เรียนแบบเต็มที่เต็มทางก็กู้กยศ.ให้ลูกเรียนทั้งหมด6คนเลยแต่แม่เป็นคนสินค้ำนะแต่ทุกคนทำงานแล้วค่ะภูมิใจมากเราได้สร้างให้โอกาสคนอย่างแท้จริงค่ะให้โอกาสทุกสิ่งทุกอย่างกับลูกบุญธรรมเขาอาจจะไม่มีใครที่เหมือนเราที่เป็นแม่อุปการะที่ดีนะคะตอนนี้ก็ทำงานทำการอะไรกันก็มีงานการทำกันตำแหน่งหน้าที่การงานเขาก็ดีแล้วนะคะมีเงินเดือนกันแล้วนะคะก็ถืออันนี้มาให้กินทุเรียนค่ะแล้วก็มีน้ำขิงค่ะน้ำขิงเต้าหวยเนี่ยวิร้อนๆไอ้นี่น้ำขิงนี่เป็นการไล่โควิด19นะคะก็กินแบบจริงๆตัวมัมมี่ก็ไม่ค่อยอยากจะกินเยอะนะเพราะว่าปกติแม่นี่จะเป็นคนที่แบบไม่อยากกินเยอะไม่อยากกินจุกกินจิกอะไรมากนะเพราะว่าเราต้องควบคุมอาหารเพราะตัวแม่เนี่ยอายุก็จะ40แล้วนะคือต้องบอกว่าเราเป็นคนที่ให้ชีวิตคนนะคะชีวิตคนคนหนึ่งที่ไม่มีโอกาสจริงๆอ่ะเป็นผู้ให้อย่างแท้จริงนะคะวันหนึ่งสิ่งที่เราได้หล่อเลี้ยงไม่ใช่เลือดเนื้อเชื้อไขอะไรต่างๆก็ตามแต่เขาก็มีความกตัญญูรู้คุณเป็นรักเป็นมารดาอย่างแท้จริงนะคะช่วงนี้ที่แม่มีกินมีอะไรก็ลูกบุญธรรมให้ล้านเปอร์เซ็นต์นะคะจากคนอื่นนี่คงจะเป็นไปไม่ได้นะคงยากอ่ะนะเราไม่ได้เป็นอะไรกับเขาเขาคงไม่มาให้อะไรเราเนี่ยโอ้กินเยอะๆอ่ะแล้วจะกินหมดไหมล่ะโอ้โหว่าหมอนทองนี่แบบมันหอมมากแล้วเม็ดมันใหญ่มากเรากินแบบเขาบอกว่านี่ให้แม่กินหมดไปเถอะเนี่ยแม่กินหมดไปเลยมันเยอะเขาบอกว่ารักแม่แล้วให้แม่ทำบุญกับแม่นี่คืออานิสงส์ของการที่ว่าเลี้ยงคนคนหนึ่งเลี้ยงเด็กหกคนที่ไม่มีพ่อแม่กำพร้าเด็กกำพร้าไม่มีพ่อแม่อร่อยงอกน้อยหรอกหวานน่าทานไหมเนี่ยข้าวเหนียวทุเรียนอ่ะเพราะว่าหน้าร้อนทุเรียนมันสุกไวแล้วมันจะละอุ่นไงคะโอ้ยกินแค่นี้ก็ยังไม่ไหวแล้วมั้งลมจะใส่กินทุเรียนเสร็จแล้วตามด้วยน้ำขิงล้างค่ะโอ้โหเนี่ยเขาบอกแม่กินให้หมดนะกล่องเนี่ยโอ้โหมันก็ไม่ไหวนะ
แค่กล่องเดียวนี่ก็รู้สึกจะไม่ไหวละนันดาอุมันก็อร่อยนะมันหน้าร้อนน่ะหน้าร้อนแม่ว่าทุเรียนมันสุกเร็วกินแล้วมีความรู้สึกว่ากลิ่นไอโคลมันดันขึ้นจมูกอะเอาคนที่เป็นความดันนี่กินมากไม่ดีนะทุเรียนอะว่าเขามีข้อห้ามนะว่าห้ามกินทุเรียนกับเบปซี่อะจริงข้อห้ามโอ้โหนี่ถ้าเกิดนั่นรอไปขอบริจาคนะรอขอบริจาคนะขนาดที่แม่ไม่มีรายได้นะตอนนี้นะสงสัยวันนี้แม่อดตายแล้วอดขอตายนี่ถึงถ้ารอบริจาคแบบขอเขาทุกวันนี้บริจาคหลายๆนะอดขอตายนี่เลยหาลูกไม่มีใครช่วยแม่เลยละคนละงานนี่ได้เลือดเนื้อเชื้อไขก็ไม่ใช่นะลูกคนอื่นเอามาเลี้ยงนะพ่อแม่กำพร้าพ่อแม่ไม่มีอ่ะไม่ใช่เลือดเนื้อจะไข่แต่เขาตอบแทนบุญคุณเนี่ยให้ข้าวให้น้ำฉันกินเนี่ยเนี่ยได้คนที่ฉันอุปการะไว้มาดูแลตัวเองยามแก่ยามเฒ่าโอ้ถ้าเป็นคนอื่นนะขอไปจับไปเถอะมันไม่ให้แม่กินหรอกปันนี้แม่อดตายแดดดิ้นเลยเพราะว่าบอกแล้วว่าเจ๊งมี4ล้านแล้วตอนนี้ก็ไม่มีรายได้และได้เป็น0บาทแล้วขอความช่วยเหลือใครทั้งงานเงินไม่มีใครเลยไม่มีใครยื่นมือมาช่วยไม่มีเลยคือแม่เป็นเนี่ยอภัพคือช่วยเหลือคนอื่นได้ล่ะทั้งประเทศอ่ะถึงเวลาตัวเองนะโอ้โหไม่มีอ่ะแล้วการรอดนะรอดเพราะตัวเองอ่ะแล้วเพราะตัวเองมีที่ให้เช่าเลยพอมีกินไอเดนเดือนอย่างประหยัดมัธยัสถ์ใครจะคุ้มฟวยเหมือนแต่ก่อนอ่ะไม่มีอ่ะแม้ว่าไม่กินหมดแม่ก็ขอเรียนนะมันอร่อยเดียวมันทุเรียนเหมือนทองมันจะมีความรู้สึกว่ามันนะแต่ตอนนี้แม่ไม่โทษใครนะหรือน้ำปลามาเพราะว่าตำแตงแม่เป็นคนทำอาหารพอกินได้แต่คนอื่นมันคงกินฝีมือแม่ไม่ได้แต่ทำกินเองอะกินได้พอไปวัดไปวาน้ำปลาเจ้านี้ไม่รู้อร่อยป่ะแต่มันก็ดีนะมันเป็นปลาต้มสุกมันก็ถูกสุขอนามัยดีไงต้มสุกมันก็ปลอดเชื้อไงก็เอาตรงเนี้ยแล้วก็ตำใส่นี่แตงมันเป็นน้ำทีเราจะแกงอะไรก็ใส่น้ำปลามันก็อร่อยแกงเห็ดแกงผักเนี่ยความกตัญญูกตเวทีของเด็กที่แม่เลี้ยงมาเจ้าบุญนี่เป็นลูกบุญธรรมคนที่6เพิ่งจะ12เดือนก็เลยตั้งชื่อคอนโดห้อง VIP คอนโดแม่สร้างเองแหละสร้างปีหน้าหน่อยปีนี้ไม่เวิร์กไม่เลยไม่ทำปีหน้าปีนี้ไม่เวิร์กดูดวงละปีนี้เป็นปีที่กาลียุคกาลีบ้านกาลีเมืองเราไม่ทำดูเลิกเป็นปีหน้าทำแล้วไปขอบริจาคใครหรือเปล่าล่ะไม่มีไม่เคยขอบริจาคขนาดลูกตัวเองนะยังขอกู้กยศ.แล้วเป็นคนค้ำให้เด็ก5คนเอเจ้าบุญนี่เป็นคนที่6ถ้าตัวเองรวยซะก่อนก็คงไม่ต้องกู้กยศ.เจ้าบุญคนที่6 12เดือนค่ะนะคะเอามาเลี้ยงอีกแล้วเซ็นรับเป็นลูกบุญธรรมนี้แต่5คนนี่คือมีงานมีการทำอะไรดีแล้วเขาโตกันแล้วเพราะว่าส่งเรียนจบปริญญาตรีกันทุกคนละค่ะ5คนปลื้มไหมปลื้มใจในการเป็นแม่ที่ดีไม่ใช่เลือดเนื้อเชื้อไข่ไม่ใช่ลูกที่เบ่งออกมาไม่ใช่เ
ลูกคนอื่นทั้งนั้นลูกคนที่ไม่มีพ่อแม่เด็กกำพร้าฉันเอามาเลี้ยงเลี้ยงตั้งแต่ตีนเท่าฝาหอยนี่ก็ตอนนี้ไปดูรองเท้าลูกคุณทำตกใจและตีนใหญ่กว่าแม่จะเลี้ยงมั้งแต่ตีนเท่าฝาหอยอ่ะเขาก็รักเราเรียกแม่ทุกคนแม่แม่อยากกินอะไรเงินเดือนนี้หนูเงินเดือนอ่ะแม่อยากกินอะไรหนูซื้อมาให้แม่นะวันนี้มันมีต้มยำกุ้งนะแม่มีปลาเผานะแม่นะปลาเผาแม่นะมีผัดเม็ดมะม่วงหิมพานต์นะแม่นะมีไก่ทอดเด็ดเดียวนะแม่โอ้โหมีผัดไทยกุ้งสดเติมมาให้เต็มโต๊ะเลยแม่กินเนี่ยแม่กินแม่กินกับหนูสิอะไรอย่างงี้อยากให้แม่มีความสุขนะแม่ไม่อยากให้แม่มีความเครียดอะไรเลยนี่คือชีวิตจริงค่ะไม่ใช่ไม่มีดราม่าคือตัวเองก็ไม่ได้ร่ำไม่ได้รวยอะไรแต่เราคิดว่าเราช่วยเหลืออุ้มชูลูกคนอื่นแล้วทำให้เด็กพวกนี้เป็นเยาวชนที่ดีของประเทศเป็นคนดีของประเทศมีหน้าที่การงานดีแล้วไปพัฒนาประเทศต่อไปเลี้ยงคนให้ได้ดีเนี่ยเลี้ยงมาได้ดีเลยรับประกันนั่งยันนอนยันตีนยันเนี่ยคือเลี้ยงคนแล้วได้ดีทุกคนไม่ได้ไปเสียไม่ได้ไปเกเรไปในทางที่ดีทุกคนใช่ไหมนี่คือแม่และเจ้าบุญเป็นคนที่6เด็ก12เดือนเอามาเลี้ยงอีกแล้วแต่ถ้าเจ้าบุญเนี่ยเอามาเลี้ยงแล้วแม่รวยซะก่อนก็คงไม่ต้องกู้กยศ.เพราะเนี่ยเป็นหนี้กยศ.บานเลยนะปัจจุบันแม่นะลูก5คนน่ะเซ็นค้ำให้เขาตอนนี้เขาทำงานเขาก็ผ่อนเอาเงินเดือนหักจากกองทุนกยศ.คือไม่เคยเปิดบริจาคให้หมอนี้หน้าไม่เคยสร้างความเดือดร้อนไม่เคยไปหลอกลวงใครที่ตั้งโต๊ะบริจาคขอใครอะไรอย่างนี้เพราะเราไม่หน้าด้านเราไม่ฉวยโอกาสกับสังคมนี้การหลอกลวงอย่างนี้มันมีเยอะเพราะมันช่องทางของมิจฉาชีพก็เข้าใจประชาชนคนสมัยใหม่นะว่าคนสังคมนี้เขาเทิดทูนแพทย์เทิดทูนหมอนี่มันเป็นช่องทางของมิจฉาชีพแต่เราไม่เคยเทิดทูนแพทย์หมออะไรเราคิดว่าบุคลากรของประเทศมีความสำคัญเท่ากันนี่คือแม่นะคะอย่างเด็กคนนั้นน่ะแม่พูดเพราะว่าแม่เป็นกลางก็น่าดูแม่เดี๋ยวเป็นคนที่ช่วยเหลือประเทศยังไม่เคยออกมารับบริจาคทั้งที่ตัวเองก็ไม่ได้ร่ำรวยก็ยังกู้กยศ.ให้ลูกเรียน5คนจนจบดูแม่ดิไม่เหมือนเด็กคนนั้นน่ะมีที่ดินมีพร้อมเป็นเจ้ามือหวยแม่ในชีวิตน้องโวอะไรแหละขอเป็นแพทย์มีทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมในชีวิตมีบ้านมีรถเก่งมีโอ้หลอกลวงแม่คนหนึ่งแม่ไม่ให้อ่ะจะได้จังจริงไม่ให้จะให้ใครไปสืบประวัติสมควรให้อันนี้ไม่เอานี่แบบถ้าเข้าเครือข่ายหลอกลวงประชาชนนะฮะเงินตรงนั้นแม่ไม่ได้สนับสนุนเลยเด็กคนที่ชื่อโว้อะไรเพราะไม่รู้ว่าจะเรียนจบหมอหรือเปล่าไงเพราะดูก็ไม่เบาเป็นเจ้ามือหวยอะไรอย่างงี้อืมนั่นคือเรื่องที่ว่านี่คือการความเป็นกลางของประเทศแล้วแม่ว่าเราคิดจะช่วยใครเราต้องตั้งกองทุนมาเลยผู้หลักผู้ใหญ่ของประเทศนะกองทุนเด็กยากไร้เด็กกำพร้าเด็กยากจนไม่มีการศึกษาคุณเป็นผู้นำของประเทศคุณตั้งมาสิกองทุนตรงเนี้ยแล้วคุณเป็นผู้หลักผู้ใหญ่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐคุณตั้งมาเป็นงบกองกลางของแผ่นดินเพื่อให้ช่วยเหลือระดมทุนเด็กที่ยากจนจริงๆแล้วเข้าไปสืบประวัติจริงๆค่ะทำหน่วยงานเข้าไปสืบประวัติจนจริงไหมสมควรให้ไหมในฐานะครูและผู้ปกครองเดี๋ยวนี้มันสมหูสมรู้ร่วมคิดเป็นขบวนการหลอกลวงอะค่ะในฐานะแม่เป็นผู้รู้และผ่านมาก่อนนะสมัยแม่ฝ่ายจะได้ทุนพันหนึ่งอะครูเดินไปที่บ้านไปสัมภาษณ์คนนู้นคนนี้สัมภาษณ์เพื่อนบ้านจนจริงไหมอะไรไหมโอ้โหกว่าจะได้พันหนึ่งอะแม่เนี่ยเคยยากจนขอมาก่อน 1,000 บาทกับโรงเรียนครูไปถึงบ้านไปสัมภาษณ์ผู้ปกครองไม่พอสัมภาษณ์เพื่อนบ้านจนจริงไหมเด็กคนนี้เก็บขยะจริงไหมโอ้
คนนั้นบอกเด็กนี้หน้านะขยันเก็บประหยัดจริงจนจริงเรียนเก่งด้วยครูเขาเลยให้พันเห็นไหมตัวเองอ่ะนี่คือสิ่งที่แม่กำลังพูดนะและสิ่งแบบนั้นมันก็เป็นตาบาปในจิตใจนะคนที่เขานึกสะท้อนภาพตัวเองว่าเออคนที่เขาจนจริงๆคนที่เขาขัดจริงๆแล้วเขาไม่ได้รับการช่วยเหลือนะอ่ะมันมีนะอย่างเจ้าบุญเนี่ยขัดจริงๆอ่ะฉันก็ไปอุ้มชูไปเลี้ยงอีกฉันเองอ่ะฉันก็แบ่งฉันไม่เคยเรียกไลน์ผ่าน YouTube ว่าเอ้ยบริจาคให้แม่สิวะอะไรไม่มีมีแต่ว่าเอาเงินที่ว่าลูกค้าเช่าที่ดินน่ะไปซื้อแบบนมถูกๆอ่ะที่มันลดราคาให้เจ้าบุญมันกินบางทีก็ซื้อปลาทูคุกๆบดให้มันกินบางทีก็มีกล้วยบดให้เจ้าบุญมันกินมันก็จะทำให้เราประหยัดในเรื่องนมเพราะว่าเจ้าบุญมา12เดือนละก็ได้กินข้าวบดปลาทูมั่งกล้วยบดมั่งอะไรมันก็เลยทำให้เราลดค่าใช้จ่ายในเรื่องของค่านมไปได้เยอะมากนี่คือวิธีการเลี้ยงของแม่แล้วกล้วยบดมีประโยชน์มากไข่ต้มด้วยบดไข่จะบุญกินแล้วใส่ข้าวกินเก่งข้าวบดไม่งั้นจะเลี้ยงเด็กมาได้ยังไง5คนโดยที่เราสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายในเรื่องนมอะไรได้เยอะเลี้ยงมา5คนความภูมิใจความสำเร็จที่ได้สนับสนุนทรัพยากรเด็กกำพร้าพวกนี้ให้มีหน้าที่การงานดีขึ้นซึ่งถ้าเขาไปอยู่ในสถานเด็กกำพร้าเราไม่รู้ว่าชีวิตเขาจะเป็นแบบอยู่กับแม่แล้วว่าเขาอยู่กับแม่นี่รับราชการทุกคนเลยค่ะนะคะทำงานรับราชการมีตำแหน่งทุกคนแต่ตัวเองไม่ได้เป็นก็ช่างมันเพราะตัวเองไม่ได้ใฝ่ฝันจะเป็นแบบนั้นตัวเองเข้าสู่เส้นทางนักธุรกิจแล้วไงเด็กเขาหัวดีเขาสอบข้าราชการได้เราก็ต้องสนับสนุนเขาอ่ะใช่ไหมเขาสอบติดเองอ่ะไม่เสียแรงลูกบุญธรรมนี้เรียนแบบเกรด 4.00 นะไม่เสียแรงทุกคนเพราะว่านี่ใครสอนลูกให้เก่งแม่เองไม่เคยจ้างติวเตอร์ที่ไหนนี่แม่จบเมืองนอกติวให้เขาสอบเอ็นทงเอ็นทานติดหมดนี่ก็คือชีวิตคนหนึ่งวาไรตี้ที่แม่อยากจะเล่าให้ทุกคนฟังนะคือสำหรับพ่อแม่ที่จนๆเนาะยังไงก็ต้องกัดฟันให้ลูกเรียนนะกู้กยศ.แล้วกู้ไปเถอะถึงเวลาก็ใช้คืนเขาเหมือนแม่เด็กมันใช้คืนละทุกวันโตมาก็เก่งนะทำสติ๊กเกอร์ขายเองได้ด้วยเด็กอ่ะเก่งทำสติ๊กเกอร์สติ๊กเกอร์ไลน์ขายลูกมันทำมันเก่งพอลงออนไลน์มันเก่งหมดอ่ะเด็กสมัยนี้มันเก่งความฉลาดมันก็ถ่ายทอดมาจากคนสอนแหละคนสอนมันฉลาดพอไปถึงลูกมันก็ฉลาดแล้วล่ะคือลูกก็เอาตัวรอดได้ทุกคนอีกคนหนึ่งมันมิจิปกันนี่มันก็เอาตัวรอดมันไปได้เนี่ยเลี้ยงมันไปตามยถากรรมในระบบแบบพวกนี้เขาก็มาเลี้ยงแม่ตอบแทนแม่ให้เงินแม่ให้ข้าวให้น้ำให้ของที่อยากกินแต่คนอื่นไม่มีเพราะว่าแม่พูดตรงว่าวันที่แม่หมด4ล้านนี่หมดเกลี้ยงเลยขนาดเงินที่บัญชีมี0บาทอ่ะจนต้องให้เพื่อนมาเอาพาไปอ่ะนี่ชีวิตนะเราขอบริจาคก็ไม่มีใครให้เราไม่ได้ขอแม่ไม่ได้ขอบริจาคคือแบบบูชาพระแม่ได้ก็ไม่มีใครสักตัวไม่มีก็พอสมัครงานอะไร200บริษัทแม่ก็ไม่รับรู้สึกจำได้ว่าโควิดรอบแรกมันก็ต้องเจ๊งนะเพราะว่ามันสั่งให้ปิดห้างเฮิ่งอะไรมันก็ไม่มีรายได้มันเจ๊งอ่ะแล้วเราตกแต่งไปหรูนะรถเบนซ์ก็หมดมีรถ2คันมีรถเบนซ์คันหนึ่งแล้วไอ้นี่อีกอันหนึ่งไฮบริดฮะ
ไฮบริดคันนึงก็อยากจะร้องดังๆอยากจะร้องดังๆให้ใครดีในฟังที่สิ่งที่ฉันเป็นอยู่ว่ามันนับเช้าอาภัพแค่ไหนและฉันจะโกนดังๆผ่าน YouTube จะได้มีใครได้ยินและโลกนี้มันโหดร้ายมันไร้น้ำใจสำหรับฉันและความช่วยเหลือที่ฉันไม่เคยได้รับกับสังคมนี้อยากจะร้องดังๆใครได้ยินได้ฟังก็คงเข้าใจอยากจะร้องดังๆใครได้ยินได้ฟังก็เข้าใจชีวิตยี่มอนี่นาร้องให้ตายน้ำตาเป็นเส้นเลือดมันก็ไม่เคยมีใครมาช่วยและการรอดก็รอดเพราะตัวเองขายที่ดินได้เลยเป็นที่มาแห่งการรอดแล้วต้องขอบคุณกำนันมากผู้ใหญ่ใจดีเพราะว่าแกรู้ว่าแม่แกก็ไปดูที่ขวดวิชงวิชาแกเห็นว่าเจ๋งจริง4ล้านรถขายหมดเขาก็รู้หิ้วข้าวหิ้วน้ำหิ้วขนมผลไม้มาให้ก็ต้องขอบคุณในน้ำใจกำนันผู้ใหญ่ท่านนี้ด้วยนะคะนั่นแหละเขาก็มาที่บ้านแล้วก็ไม่เห็นสภาพไม่เห็นความจริงที่เกิดขึ้นนี่คือความจริงแล้วถามว่าในหัวจิตหัวใจไม่อยากจะพูดซ้ำวนมาให้ใครฟังแต่บางครั้งมันเป็นเหมือนความที่เราอัดอั้นตันใจเราก็อยากจะพูดผ่านสื่ออะว่าแม่ก็เป็นคนดีของประเทศนี้สังคมนี้นะให้การช่วยเหลือคนอะไรมาเยอะแยะมากมายเดี๋ยววันหนึ่งเราไม่เคยได้รับการช่วยเหลือกลับบ้างเลยอะทำให้แม่รู้สึกว่าก็ดีก็ไม่เป็นไรนะแล้วว่าพรุ่งนี้แม่จะรับรางวัลที่หนึ่งและอะไรอย่างเงี้ยก็ดีแม่บางครั้งแม่ไม่อยากพูดเรื่องชีวิตใครมันเป็นความเจ็บในใจที่เป็นเหมือนบาดแผลที่ไม่มีวันที่จะลืมในความอัปยศของคนนั่นของสังคมที่เกิดขึ้นแทนที่มันจะให้โอกาสแม่ว่าอาจารย์ไปทำงานสิช่วงที่อาจารย์หมด4ล้านเงินเป็นศูนย์บ้านเงินฝากก็ไม่มีรายได้ก็ไม่มีรายได้เป็นศูนย์เงี้ยอาจารย์ไปทำงานสิจะให้เงินเดือนอาจารย์จับ11,000 15,000เป็นค่าดำรงชีพบ้างแต่มันไม่มีสักตัว200บริษัทจะไม่ให้เรารู้สึกเจ็บแค้นสิ่งตรงนี้ที่เกิดขึ้นกับตัวเราได้อย่างไรก็ต้องพูดซ้ำแล้วซ้ำอีกอะมันเป็นความแค้นในจิตใจของสังคมที่เราเจอมันเห็นแก่ตัวทุกวันนี้เลยแบบซึ้งใจนะมีกินมีเงินอะไรลูกบุญธรรมที่เลี้ยงมานั่นแหละทั้งหมด6คนแล้วนะปัจจุบันเขาซื้อมาให้กินดีๆบางทีลูกบุญธรรมก็เข้ามากอดบอกแม่ไม่ต้องคิดมากหมดแล้วก็แล้วกันเดี๋ยวหนูจะช่วยสร้างทุกอย่างให้แม่เองคำพูดของลูกบุญธรรมเด็กที่เรียนจบปริญญาตรีเพิ่งทำงานแม่ไม่ต้องคิดอะไรมากหมดแล้วหมดไปเดี๋ยวหนูจะซื้อที่ให้แม่ที่ดินให้แม่จะซื้อบ้านให้แม่หลังใหญ่ๆจะปลูกบ้านให้แม่ความคิดของเขาว่าเขาโตแล้วเห็นไหมกตัญญูรู้คุณเนี่ยคือคนที่ได้จริงๆเลยคือลูกที่เราเลี้ยงไม่ใช่สายเลือดแม่ไม่ต้องห่วงเดี๋ยวหนูจะไปเมืองนอกไปหาเงินซื้อที่ดินให้แม่มาปลูกบ้านให้แม่ดีๆเนี่ยคนอื่นไม่มีทางได้ก็แม่เคยพูดแล้วร้องไห้เป็นสายเลือดไปเถอะอย่างแม่นะร้องไห้เป็นสายเลือดไปเถอะขอความช่วยเหลือมันไปเถอะทั้งประเทศนี้ของานทำมันเถอะมันก็ไม่มีใครช่วยดวงอาภัพจนแบบบางทีแบบก็ไม่อยากยุ่งเรื่องใครแล้วอยากเงียบอยากหยุดไม่เอาละก้าวไม่เอาสิบไม่เอาคุณไม่ต้องมาพูดอะไรกับฉันตอนนี้ฉันรู้สึกมีความสุขฉันรู้สึกมีความสุขที่ลูกเอาเงินมาให้ฉันกินบ้างแล้วก็ซื้อนู่นซื้อนี่มาให้ฉันกินแค่นี้ฉันก็มีความสุขดีกว่าการไปช่วยเหลือคนไทยทั้งประเทศแล้วไม่เคยได้อะไรกลับมาเลยในขณะที่คนคนนี้อยู่ในภาวะที่ลำบากอะไรอย่างนั้นนะคะ
แต่ตอนนี้ก็พอมีพอกินค่ะพอมีพอกินไม่อดไม่ยากนะคะพอมีพอกินไม่อดไม่ยากแต่ไม่ได้ร่ำรวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีอันไม่ใช่ได้กินได้อยู่ก็เพราะลูกบุญธรรมที่เลี้ยงมาแต่คนภายนอกไม่มีเลยแล้วงี้จะให้แม่ไปทำดีไปช่วยเหลือสังคมช่วยเหลือประเทศแม่ไม่อยากทำแม่ก็สามานนะฟ้าดินเป็นพยานเลยให้ตายเด็ดดิ้นเนี่ยไม่อยากช่วยใครไม่อยากยุ่งเกี่ยวชีวิตใครเราเจอขนาดนี้แล้วแล้วเป็นคุณบ้างคุณมาเป็นเหมือนแม่คุณก็เป็นสภาวะกดดันเหมือนกันก็ไม่อยากยุ่งอะไรกับใครทุกวันนี้ก็ไม่อยากดูดวงแม่ก็สาบานออกมานะแม่อยากดูดวงเพราะว่าแม่คืออยู่ในสภาวะที่เราอยากมีรายได้อะแต่มันไม่ได้เกิดรายได้จากการเป็นหมอดูแม่อยากดูใช่ไหมแม่ก็อยากมีรายได้อะแม่อยากดูดวงแม่อยากเป็นนักร้องเพราะว่าแม่ก็ฝันมาตลอดเวลามีความสามารถเราร้องเพลงเราออกงานเราออกเพลงออกอะไรอะเงินดีกว่าเยอะแยะเพราะตัวเองเคยเดินสายประกวดร้องเพลงอะไรอย่างเงี้ยมีเงินเก็บไม่รู้ตั้งเท่าไหร่จังเส้นทางเนี้ยมันมีเงินแม่ก็อยากเป็นนักร้องดูดวงยังไงแม่ต้องขอปิดบัญชีมันไปเลยอะเรื่องดูดวงนะคือใครฟังแล้วก็ได้เข้าใจมากเพราะว่าบางทีเราก็อยากจะมีรายได้มาซัพพอร์ตเราช่วงโควิดบ้างอะไรเงี้ยแล้วคุณทำงานพวกคุณก็ยังมีเงินเดือนกันเลย20,000-30,000เนี่ยแล้วจะให้แม่มานั่งดูดวงปีเงี้ยแล้วแม่ก็ต้องซื้อข้าวกินอย่างเงี้ยรายจ่ายแม่ก็ต้องมีค่าน้ำค่าไฟแม่ก็ไม่ไหวนะคุณลองไปกลับย้อนคิดดีเถอะที่แม่พ่ออดอ่ะคนไทยอ่ะมีเงินบริจาคให้กับเด็กนักเรียนคนนั้นอ่ะซึ่งยังไม่ได้ทำความดีคุณงามความดีอะไรให้ประเทศเลยทั้งสิ้นอ่ะและซึ่งยังไม่รู้ว่าจะเรียนจบหมอด้วยหรือเปล่าก็ยังไม่รู้นะเพราะมันเรียนยากนะคุณก็ยังมีบริจาคกันทั้งประเทศ4 ล้านแล้วคนที่เป็นหมอดูอ่ะเขาทำงานนะเขาไม่มีรายได้จากการบริจาคเข้ามาเลยแล้วคุณคิดดูว่าหมอดูก็ล้มหายใจจากเลยว่าเลิกนี่ก็แม่ก็เป็นเสียงหนึ่งให้กับนักพยากรณ์หรือหมอดูทุกคนด้วยว่าก็ต้องกินต้องใช้กันทุกท่านนะคะแต่มันอยู่ที่เขาจะพูดหรือเปล่าหรือเขาจะไม่พูดทุกวันนี้แม่พุ่งตรงนะหมอดูเก่าเลิกกันไปหมดเลิกเป็นหมอดูนะเพราะไม่ได้เงินเงินที่พุ่งตรงนะบางคนเขาไม่กล้าพูดเขาก็เลิกไปหายไปเงียบๆเฉยๆเยอะหมอดูที่ดูรุ่นเดียวกับแม่7-8 ปีใน YouTube นี่ทำ YouTube มา8 ปีแล้วแหละ8 ปีแล้วทำ YouTubeคือเขาก็เลิกกันหมดไปเช็คดูไปสืบดูกันได้ค่ะคุณหายไปหมดแล้วหมอดูที่รุ่นเดียวกับแม่เขาไม่มีรายได้ก็คนไทยมีบริจาคให้เด็กๆในเรียนหมอ4 ล้านแต่หมอดูอดตายหรือคนที่ช่วยสังคมวิทยาทานพวกนี้อดตายไม่มีรายได้ใช่ไหมการแค่บริจาคให้หมอดูเนี่ยแค่คนละบาทมันก็ดีใจแล้วบาท2 บาทจริงๆค่ะดูคลิปหนึ่งบริจาคมาคนละบาทมันก็ดีใจแล้วใช่ไหมแล้วแต่ทำบุญแล้วแต่ศรัทธาเนี่ยมันก็ดีใจแล้วใครเขาก็อยากทำดูดวงงั้นไม่มีใครเขาอยากทำเขาก็เลิกกันหมดนี่คือเรื่องจริงมันก็เป็นมุมหนึ่งนะทำดับแม่ก็ไม่อยากทำละแม่ก็ร้องเพลงอะไรของแม่ไปแล้วแม่อยากไปฝันน็อกแกมมี่ RS อะไรเป็นอย่างนั้นไปแล้วเป็นอะไรได้ดีกว่าใช่ไหมทุกวันนี้แม่ก็ผันตัวแล้วผันตัวออกมาแบบทำธุรกิจของตัวเองแล้วสร้างคอนโดอะไรอย่างเงี้ยมีขายด้วยมีปล่อยขายมีเช่ามีอะไรอย่างงี้ด้วยแล้วก็ผันตัวมาตรงนี้แล้วก็มีลู่ทางอะไรก็ค่อยๆขยับขยายสร้างตึกขายอะไรไปอย่างนั้นไปทางนั้นแล้วเนี่ยคือพอมันปุ๊บมันก็ต้องออกจากวงโคจรนะไปทำธุรกิจตัวเองซึ่งมันมีผลประกอบการมีรายได้แม่พุ่งตรงนะไม่ต้องโกรธแม่ขอบคุณนะคะขอบคุณมากๆสำหรับผู้ใหญ่ทุกท่านที่ฟังคลิปแม่แล้วเข้าใจในสัจธรรมที่เกิดขึ้นนะคะขอบคุณค่ะ